ิลปินเนี่ยมันไม่แน่นอนบางทีเนี่ยเราคิดว่าโอเคนะในด้านงานการแสดงของศิลปินเนี่ยก็มีลูกๆเขาอยู่นะจะเป็นช่อง3ช่อง7อะไรพวกนี้แต่ว่าเราเนี่ยมันอายุมันถอยหลังนะก็ลองคิดดูทำค้าขายดูบ้างบางคนบอกโอ้โหเย็นทำไมหักมุมถึงขนาดนี้นะครับไม่ใช่เป็นการหักมุมครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการที่ว่าต้องการอยากจะให้ท่านได้รู้ว่าศิลปินก็ทำได้นะฮะศิลปินก็ทำได้เช่นเดียวกันในการค้าขายนะครับก็ขอบคุณนะครับเพราะตอนนี้ถ้าหากว่าท่านจะติดต่อเข้ามาหรือว่าในเรื่องของไอศกรีมมะพร้าวสดก็ดูนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมีบอกอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ลองติดต่อกันดูท่านจะเหมาตักนะครับด้วยลูกมะพร้าวกี่ร้อยลูกกี่พันลูกนะครับเราก็คิดในราคาที่ว่าศิลปินเพราะท่านเคยชมผมคราวนี้ผมก็จะให้ท่านชิมบ้างนะฮะเราจะไม่เรียกราคาอะไรจนแพงไปนะครับอยู่ในมะพร้าวน้ำหอมนะฮะเหมาตักหรือว่าท่านจะตักในงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆก็แล้วแต่งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ก็พร้อมเสมอครับมีหน่วยบริการตักเฉาะมะพร้าวขูดมะพร้าวนะฮะและก็ตักไอศกรีมใส่ในลูกมะพร้าวนะก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่ขายธรรมชาติเราก็ทานกันแบบธรรมชาติมาชาตินะครับบางครั้งอาจจะทานกันแบบตลกตลกหน่อยเพราะอะไรมะตลกก็ต้องทำกันแบบตลกตลกกินกันในกะลาฉะนั้นตอนนี้หม่อมเหยินหันมาขายธรรมชาติครับนะฮะเรียกว่าดับร้อนชั่วคราวดื่มน้ำมะพร้าวทานไอศกรีมนะครับไอศกรีมมะพร้าวสดหม่อมเหยินแล้วครับลำบากกว่าจะได้เป็นลูกลูกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะที่จริงแล้วใช้ฟันเฉาะแต่วันนี้ขออนุญาตครับใช้มีดเฉาะจากญี่ปุ่นทำวิธีใหญ่นี่ก็ขโมยเข้ามาได้ขโมยเข้ามาก็แบบวิธีลักอ่ะจะบ้าไงล่ะสูตรเนี่ยมันต้องขโมยแล้วคนไทยเนี่ยมันทำให้ญี่ปุ่นไปแล้วเพราะเราไม่รู้จักคนไทยก็จะถามคนไทยแล้วก็ไปดูมันเรื่อยๆแต่จริงแล้วมันเป็นชาเขียวแต่ชาเขียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องการแล้วก็ปลดชาเขียวทิ้งไปเราก็เอาน้ำมะพร้าวเนี่ยเข้ามาผสมผสานได้น้ำมะพร้าวไทยนะมาที่นี่เลยแล้วก็ไอ้ส่วนที่มีของเขียวนิดๆหน่อยนั่นเป็นรสช่องบอกว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าปล่อยวาสนานั่นน่ะสิบางครั้งเป็นดาราก็มาขายของได้ได้ครับผมเป็นอาชีพหลักๆเสริมไว้เมื่อก่อนเราทำกระเช้าเถาวัลย์กระเช้าเถาวัลย์ทำกันแต่เช้ายันค่ำตากแดดหน้าดำเราทำเพื่อไทยช่วยไทยมอมเย็นสร้างสรรค์หัตถกรรมพื้นบ้านของไทยตกงานไม่เป็นไรมารวมใจทำกระเช้าเถาวัลย์เมื่อก่อนทำกระเช้าเถาวัลย์เอานี่ไอ้สกีมอมเย็นร้องเป็นเพลงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีอัลบั้มด้วยนะฮะครับเพราะแดกูล่าเหยินเนี่ยจะมีเพลงอัลบั้มของไอศกรีมแล้วก็เพลงของแดกูล่าเหยินซึ่งมอมเหยินจะร้องเองด้วยไอศกรีมเนี่ยเราก็มีนะฮะเพราะว่าพอมาทำไอศกรีมแล้วก็เขียนเพลงอยู่แล้วนะฮะเอาไปยิ่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
มันยิ่งหอมยิ่งมันผัวนั่งทานนอกบ้านอย่างหอมหวานมันถึงเมียอันนี้เอาท่อนจบเลยจบเลยเพราะว่าครับท่องจริงไปฟังในหนังเหมือนกันเอาไว้ลองในหนังด้วยมีในหนังมีหลายเรื่องนะครับเราอาจจะเอาได้คร่าเนี่ยเข้าไปในญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าเราจะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นและแปลเป็นไทยด้วยอันนี้ภาษาญี่ปุ่นพูดได้เหรอได้หมดทุกอย่างพูดไปเล่นอ่ะอย่างสวัสดีสวัสดีเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดแล้วบ้านญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นนี่ถ้าหันตรงเย็นๆแบบนี้ก็เอาแล้วนะฮะคนนิจิวะแล้วสวัสดีตอนเช้าก่อนตอนเช้านี่โอโยโกเดมัสกลายเป็นไทยกลายเป็นไทยก่อนเนี่ยเนี่ยกองอายะกองอายะภาษาอีสานใช่สวัสดีกลางวันกลางวันนี่ก็เนี่ยคนนิจิวะแปลว่าแปลเป็นไทยก็อีกคนนี้สิวะยังไงกูต้องฟันแน่อะไรเงี้ยแล้วตอนกลางคืนนะครับกลางคืนก็คมมากว่าตอนเช้าโอโยโกเดมัสกลางวันกลางวันนี่คนนิจิวะตอนกลางคืนกลางคืนก็คมมากว่าผมชูรสผมชูรสอายุโนโมโตะกองตัวผมชูรสอายุโนโมโตะแบบนั้นเลยเหรอเอออย่างมีดมีดในอิโต้นะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นโมโตะโตะรถวงโบปืนปืนลูกโม่ติดคุกติดคุกลามโซ่ไม่ได้จุดด้านในยังวาโกเตาเตาองโม่จะบ้าไงล่ะมันตรงตัวอยู่แล้วนะครับภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นมันเหมือนกันคล้ายกันเอางี้ดีกว่าอย่างไข่ไข่ไข่เนี่ยคาบังโกไข่คาบังโกไข่ไก่ไข่ไก่ก็คาบังโกไข่ไก่ไข่ไก่คาบังโกเอกเอกอ่ะอ๋อแล้วไข่เป็ดอ่ะไข่โอ้ไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดก็คาบังโกก้าวแค่ไข่ก็พอแล้วเป็นภาษาอ๋อไข่คาบังโกนะครับคือภาษาไทยภาษามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไทยเรามีถี่ภาษาแล้วใช่มันตรงกันข้ามไงอย่างสวยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขี้เหร่ขี้เหร่อย่างเองอ่ะรูปหล่อขี้เหร่โอ้ขี้เหร่เนี่ยอย่างหม่อมนี่ได้ขี้อะไรอย่างเงี้ยขี้ที่เปลี่ยนนะครับขี้เหม็นจะมาว่าไงฉะนั้นแหละภาษาเนี่ยมันมีส่วนคล้ายคลึงกันนะแต่ว่ามันจะหันใต้นิดเดียวเท่านั้นอ่ะไม่เหมือนกันนะครับหันใต้ภาษาบ้านเรานี่มี 4-5 ภาษาจะรวมอยู่ในหนังรวมมาอยู่ในหนังเลยกินใช่ไหมขมือบขมือบแดกขมั่มอะไรทีเนี้ยยัดหากระยัดหากระซวกเนี่ยนี่ภาษาเรามันพลิกไปได้หมดเลยจริงคนฟังดูเหมือนหยาบแต่จริงมันสมัยโบราณเขาใช้มาสมัยโบราณทาเหมือนมึงกูอะไรเงี้ยก็ใช่ไงพ่อคุณรามคำแผงให้เราไว้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกเอี้ยงเนี่ยหอนกเอี้ยงเนี่ยมันก็ภาษาหอนกฮูกฮูกหรือเอี้ยงหอนกฮูกเหรอฮูกฮูกหอนกฮูกกอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยมีตัวไหนงวดมีตัวไหนงวดตัวไหนฉลาดก็ตัวง้อที่สุดเลยในคอควายแล้วก็ฉลาดอ่ะหอหีบคอควายโง่ไงหอหีบจะไรคอควายโง่ที่เพราะว่าโดนหอหีบพาหลอกไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้บางทีหอหีบก็เลี้ยงคอควายเหรอผมมีอยู่เหรอทำไมไคนไหนครับคนไหนครับฮะเดี๋ยวครับครับอร่อยไหมครับเขายังไม่ได้กินเลยให้เขาชิมก่อน